สวัสดีค่ะคนสวยวันนี้แม่เห็นหนูไปไหนเนาะเห็นข่าวไปขึ้นเงินลอตเตอรี่มาค่ะอ๋อเหรออุ้ยดีใจด้วยนะคิดยังไงไปซื้อลอตเตอรี่หนูฝันด้วยฝันอยู่ตรงนี้แหละอืมแล้วก็แบบพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปหาซื้อเลยแต่ว่าไปหาแบบมันเหลือไม่กี่แผงค่ะมันเหลืออยู่2แผงเองมั้งตอนที่หนูไปซื้อน่ะแล้วทีนี้แบบว่าหาซื้อเลขแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อเลขนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันตรงกับทะเบียนรถหนูเพื่อนก็เลยซื้อมาเฉยๆแล้วก็เป็นลอตเตอรี่เหลือแผงค้างแผงเขาค้างแผงด้วยก็เลยไปหยิบเอามาแล้วก็ใช้ได้เยอะไหมได้กี่คู่ได้3ใบค่ะโอ้ก็ดีเนาะได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะก็ยังดีนะคะค่ะเรามาตรงนี้เราก็ได้สิ่งดีๆเลยเนาะโอ้ดีใจด้วยเด้อไปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไปขึ้นมาแล้วค่ะใช้จมูกแล้วค่ะแม่ใช้อะไรเร็วจังเลยลูกโอ้ไม่ต้องถามหรอกว่ามีใช้อะไรบ้างพอเงินเข้ามือปุ๊บมันจะไปแบบฮะแล้วก็ฟิ้วไปเลยอ๋อพอได้ปุ๊บมันไปเลยใช่ไหมมันแค่เขาเรียกว่าเงินผ่านมือเขาไม่เรียกเงินเข้ามือเงินผ่านมือยังไม่ได้เข้ากระเป๋ายังไม่ได้เข้ากระเป๋าเลยค่ะแลกมาปุ๊บอ่ะไปเลยน้ำมันรถฟิ้วหายไปเลยแล้วแบบเหลือติดกระเป๋าอยู่แบบไม่กี่บาทก็นี่ร้อยเงินลอตเตอรี่หนูได้ง่ายไปง่ายได้ง่ายไปง่ายมากค่ะแม่ตอนซื้อหนูว่าหาซื้อยากแล้วนะคะแต่ว่าตอนหาแลกตังค์ยากกว่าอยู่เออเหรอหนูไม่รู้ที่แลกตังค์เอาเขาไม่ได้มาตั้งแผงรับแลกหรอกไม่มีพี่เขาบอกว่าเข้าบ้านเข้าไปแลกในบ้านม่วงตรงร้านทองแล้วก็ข้างร้านทองก็มีแล้วก็มีพี่ FC เขาเข้ามาแนะนำอยู่ในช่องว่าให้ไปแลกอยู่ธนาคารธกส.ค่ะแม่ใช่ก็เลยไปธกส.ใช่ก็เลยไปธกส.เพราะว่าถ้ามันน้อยเราไม่ต้องไปแลกไหนก็ได้เลขธกส.มันจะถูกกว่าดีวันนี้สวยมากเลยวันนี้ตอนแรกนะหนูว่าจะลงสีทองวันนี้แต่ว่าตื่นเช้ามาน่ะหนูไม่ได้ดูปฏิทินด้วยแหละแม่ว่ามันเป็นวันพระที่เมย์บอกว่าไม่ให้ทำงานวันนี้วันพระน้องๆพักผ่อนนะก็เลยได้โอกาสไปขึ้นเงินเลยได้ไปพาเงินไปเที่ยวใช่ปกติคือแบบหนูไม่มีเวลาหนูตื่นมาหนูก็เข้าหน้างานลงมากินข้าวยื้อข้าวเสร็จก็เข้าหน้างานแล้วก็ลงมาอาบน้ำเข้าที่นอนหนูไลฟ์กับพี่ๆเขาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยพี่เขาเวทมันจะหมดแล้วไม่ได้ค่ะดีแล้วมาถึงก็ได้รับโชคเนาะโอ้โหเอาไปอวดแม่ดาแล้วเขาจะพาไปอวดแม่ดาแล้วนะมาเร็วไปโอ้โหเอ้ยปล่อยเชือกกันนะไปไหนก็จะไปแล้วนั่นนั่งลงเออน่ารักเชียร์นั่งก่อนเหนื่อยเสียงหอบเนาะเสียงหอบแฮบๆเลยเสียงหนูหอบเลยเหรอหิวน้ำไปแม่เอิ้นไปแล้วค่ะไปแล้วพอบอกว่าหิวน้ำวิ่งเลยนะหิวน้ำเราเดินเล่นเนี่ยต้องถือน้ำไปด้วยเป็นขวดเลยแล้วกินน้ำเยอะมากกินน้ำเยอะกว่าหนูอีกกินวันละขวดกินวันละ2ขวดตัวเล็กๆกินเก่งมากเลยสวยมากเลยพอใส่สีแล้วตกใจสวยมากเลยตะลึงเนาะสวยตรงนั้นก็ยังทำไม่เสร็จข้างหน้าเนี่ยยังไม่เสร็จหลายที่ค่ะตรงที่เป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นะตรงกลางทางผ่านน่ะหนูไม่รู้ว่าพี่โคกเรียกว่าอะไรแต่ว่าตรงกำไรก็ยังเหลือปั้นก็เหลือส่วนนั้นแล้วก็กำไรแล้วก็ขึ้นไปเก็บเสียนนิดหน่อยแล้วก็ก้อนเมฆก้อนเมฆก็เหลือก้อนเดียวใช่ไหมเหลือก้อนสุดท้ายละใช่ก้อนอยู่ตรงเสียนเลยเนาะเหลือก้อนเดียวละก้อนเมฆพรุ่งนี้หนูก็ไปพ่นสีส่วนน้องคนนั้นก็จะตึงแต่ว่าพี่ช่างยึดไม่อยู่นะคะพี่ช่างยึดอ๋อช่างยึดกลับบ้านได้โอกาสมีธุระได้โอกาสกลับบ้านเลยช่างก็เลยแบบตอนแรกก็จะกลับกันหมดแต่ว่าแบบเอ้ยกลัวงานมันไม่เดินหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่กลับคนเดียวพี่กลับคนเดียวแล้วกันจะอยู่กับน้องเดี๋ยวพี่ยูทูบเบอร์เขาไม่มีคลิปลงเขาจะบ้านไม่มันก็เขาก็ถ่ายกันได้อยู่เขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆแหละเออก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็แล้วแต่งี้เนาะ
พราะเรามายืนตรงนี้ก็สวยคนละแบบใช่ค่ะถ้าจะถ่ายองค์ปู่อ่ะหนูแนะนำให้ถ้าคนไหนที่มาเที่ยวนะคะถ้าจะถ่ายปู่ยืนถ่ายไกลๆจะสวยกว่าเหรอคะระยะประมาณสัก5-6เมตรถ่ายด้านไหนสวย5-6เมตรไม่ใช่5-6เมตรค่ะไกลๆเลยมันสวยเลยใช่ไหมคะประมาณ100อ๋อถ้าแนะนำคนมาเที่ยวใช่ไหมคะประมาณ50-100เมตรจัดอ๋อโอเคมากแต่ว่าถ้าให้ถ่ายเต็มตัวจริงๆแนะนำว่ายืนข้างนี่ค่ะพระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะใหญ่พระจันทร์เต็มดวงนี่นะคะโอ้โหขอพรตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นุ่มอย่างใดนะใช้หมดแล้วค่ะก็ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่มาเที่ยวนะคะมาชมองค์ปู่แล้วก็มาไหว้องค์ปู่ก็แนะนำให้ถ่ายภาพตรงริมถนนเลยจะได้ภาพที่ชัดกว่าเพราะว่าหนูมาเดินดูแล้วหนูลองถ่ายวิดีโอแล้วมาถ่ายใกล้ๆน่ะจะได้องค์ปู่ท่านไม่เต็มตัวแต่ว่าจะเห็นรายละเอียดมากกว่าอยู่แต่ว่าถ้าถ่ายไกลๆน่ะมันจะสวยกว่าค่ะจะสวยกว่าได้ทั้งตัวด้วยใช่ไหมหนูเป็นไกด์ได้เลยนะเนี่ยจ้างหนูไหมคะโอ้จ้างหนูหนูหันหน้ามาพอดีเลยลูกโอ้ได้กันกับน่ะได้ฉากองค์ปู่เลยนะคะนี่พาแม่เที่ยวชมหน่อยสิคะค่ะแม่คะอ้าวเต็มเลยมาจะเข้าหลักจริงๆอ่ะลองสิถ้าหนูเป็นไกด์อ่ะพูดเป็นไกด์หนูก็จะบอกว่าพี่คะมาถึงแล้วนะคะจอดรถทางฝั่งนั้นได้เลยนะคะพื้นที่โล่งๆพอจอดเสร็จนะคะก็เดินมารับดอกไม้รูปเทียนได้ที่หน้าศาลองค์ปู่เลยนะคะพอรับดอกไม้รูปเทียนเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาไหว้องค์ปู่ที่ใต้ต้นอะไรนะแม่เขาเรียกต้นอะไรคะต้นมะขอค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาไหว้ขอพรองค์ปู่ได้ไหว้เสร็จก็สามารถที่จะมาเดินถ่ายรูปกับองค์ปู่ได้เลยนะคะแล้วรอดท้องได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือยังปรับปรุงไม่เสร็จนะคะยังไม่ให้ขึ้นไปนะคะกลัวแบบเหยียบตะปูเหยียบอะไรห้ามคนนอกขึ้นเนาะขึ้นได้แต่ช่างตอนนี้ใช่รักษาความปลอดภัยนั่นเองใช่แล้วเพราะว่าบางทีช่างทำงานช่างก็เหยียบลวดบ้างขณะที่เขาขึ้นเอาของไปส่งหนูวันนั้นก็ยังเหยียบลวดนี่มีเสียงดังฟังชัดมาแต่ไกลเลยนะคะตอนบอกว่าให้หนูมาทำงานกะดึกได้แล้วใช่ใช่วันนี้วันพระค่ะวันพระวันพระค่ะหยุดหนึ่งวันถือว่าพักผ่อนด้วยอ๋อวันพระใช่วันนี้วันพระหยุดไม่ได้แต่หยุดไม่ได้วันนี้วันพระเราต้องอ้าวเรามาถ่ายวิดีโอกันนะแข่งกันว่าของใครจะวิวเยอะอ้าวของหนูกับของแม่เดี๋ยวเราลงพร้อมกันว่าของใครจะปังกว่าตอนนี้อุ้ยได้แล้วหนูแต่ว่าแม่ได้ยังไงโอ้ยแม่นั่นแหละจะตามหนูไม่ทันหนูสู้แม่ไม่ได้หนูเพิ่งเปิดช่องได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยแม่ขนาดไม่ถึงอาทิตย์หมื่นกว่าแล้วนะคะนั้นพี่ๆเขาช่วยดันหนูแล้วก็พี่ๆ FC น่ารักมากเลยยังร้อย FC คุณนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรฝากเอาหันหน้ามาคนสวยมีอะไรจะฝากช่องต้องติดตามช่องสลายยุทธพุทธศิลป์ด้วยนะคะสลายยุทธพุทธศิลป์นะคะสวยด้วยนะคะนี่แบบพิมพ์ผิดฟังผิดด้วยน่ารักขนาดนี้แม่สวยขนาดนี้ใครจะอดได้นะคะช่างปั้นสวยนะคะนี่นะคะสวยมากๆน่ารักด้วยนะคะแสงไม่หนูอย่าเพิ่งลอยองค์ปู่ยังไม่เสร็จห้ามลอยเด็ดขาดนู่นดูแสงหนูจะมาเป็นยูทูบเบอร์หนูกลายเป็นดาราหน้ากล้องเฉยเลยฮะหนูจะมาถ่ายวิดีโอแต่ว่าหนูได้เข้าวิดีโอแต่หนูเป็นคนออกเองเลยใช่ไหมทุกๆเป็นต้องจำเป็นนะคะมันต้องได้ออกนะคะเพราะว่าช่องของตัวเองนะคะนี่นะคะวิวสวยนะคะถ่ายแม่ด้วยได้ไหมได้ทุกอย่างเลยค่ะแม่ยิ่งชอบนี่นะคะแขกรับเชิญพิเศษนะคะวันนี้ช่องสมอนชาแนลนะคะ